มคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเราก็จะมีข้อมูลใหม่ๆข่าวใหม่ๆนะหรือว่ากฎหมายใหม่ๆมาพูดคุยกันให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเพราะถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้กฎหมายแต่ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เป็นหน้าที่นะคะที่เราเป็นสื่อกลางในการที่จะให้วิทยากรมาตอบคำถามนะคะหรือว่าให้ความรู้ในด้านกฎหมายนะคะอย่างวันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะใช้บริการรถแท็กซี่นะคะนอกจากเราจะต้องเสียค่ามิเตอร์นะคะตามระยะทางให้กับคนขับรถแท็กซี่แล้วเนี่ยมันก็มีประกาศของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะว่าสัมภาระต่างๆที่เราติดตัวขึ้นไปหมดจะเป็นกระเป๋าหรือเป็นถุงกอล์ฟหรือเป็นกล่องเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะคะที่มันจะมีขนาดความกว้างความยาวความสูงหรือกี่ชิ้นเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเรียกว่าเป็นค่าสัมภาระให้กับคนขับรถแท็กซี่ด้วยทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะคิดอย่างไรบ้างนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่ทำให้ถูกต้องตามระเบียบนี้นะคะมาคุยกับวิทยากรของเรากันเลยนะคะวันนี้จากสมาคมพนักงานสอบสวนเช่นเคยค่ะสำหรับวิทยากรของเราวันนี้นะคะก็คือพลตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์ค่ะผู้บังคับการกองอุทธรณ์นะคะจากสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะสวัสดีค่ะรายการกฎหมายน่ารู้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะกับทางสมาคมพนักงานสอบสวนที่จะมีวิทยากรมาพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องของกฎหมายต่างๆหรือว่าประกาศต่างๆที่มีผลบังคับใช้แล้วเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เป็นผู้ออกกฎหมายนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะคะบางทีคนอาจจะเห็นว่าโอ้ตำรวจเนี่ยทำไมต้องจับต้องอันนู้นนี่เยอะแยะแล้วกฎหมายใหม่ๆก็ออกมาเยอะคนก็อาจจะไม่รู้หรือตามไม่ทันนะคะแต่ถ้าตำรวจไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กฎหมายบังคับเรากฎหมายบังคับนะคะแต่บางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยถูกไหมคะครับอย่างบางเคสบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็ต้องใช้ดุลพินิจควบคู่ไปด้วยใช่อย่างครับเพราะระดับดัชของรัชกาลที่9ก็ดูในการกฎหมายเป็นตัวหนังสือแต่การทำงานต้องมีวิจารณญาณในการดำเนินการแต่ละคดีแต่ละเคสไปค่ะแล้วก็ต้องดูที่บริบทของสังคมเศรษฐกิจด้วยไหมคะอย่างช่วงนี้อ่านนี่พูดตรงๆเรื่องของโควิดนะคนก็ชักจะเริ่มแบบโอ้นะคะเราต้องเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างกันอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังติดเชื้อโควิดนะคะครับค่ะตอนนี้ก็ข่าวกำลังน่าติดตามอยู่ครับนะคะแล้วก็มันก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะคะผู้ที่ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแหมตอนแรกก็โอ้โหนี่ช่วงปลายปีชักจะลืมตาอ้าปากได้แหละนะเกิดปรากฏมีคนติดเชื้อนะโดยที่ไม่มีความรับผิดชอบข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติทีนี้ตำรวจเองหรือว่าฝ่ายความมั่นคงเองไม่สามารถไปดูได้นะทั้งหมดเพราะว่าแนวชายแดนเนี่ยที่เป็นช่องทางเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นพันกิโลเป็นพันกิโลครับนะแต่ก็เห็นว่าช่วงนี้ก็ต้องมีการเข้มงวดกันมากขึ้นก็ดำเนินการจับกลุ่มก็ได้เยอะอยู่ครับกับต่างประเทศที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายครับทีนี้ก็ทางตำรวจหน่วยความมั่นคงทั้งหมดฮะทุกแขนงทุกฝ่ายค่ะร่วมมือกันดำเนินการสกัดกั้นกันอยู่ครับนะคะก็เมื่อพูดถึงเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็มีหลากหลายอาชีพนะคะที่ว่าอยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจการท่องเที่ยวใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารหรือแม้แต่คนขับแท็กซี่รายได้หายไปเลยเยอะเลยนะนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเนี่ยเศรษฐกิจแย่ลงเยอะครับค่ะเราเห็นอย่างไปพัทยาถ้าจะหาคนเที่ยวไม่เจออะไรที่เมื่อมีโควิดมันก็เลยค่ะเกิดผลกระทบกันด้านเศรษฐกิจเยอะค่ะแล้วก็ทุกอาชีพได้รับความกระทบหมดมันเหมือนเป็นห่วงโซ่ตามตากันค่ะหรือบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดคนก็บอกเศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ซ้ำเติมตรงนี้แล้วก็อย่างที่เศร้าประเทศไทยเราเนี่ยรายได้หลักๆเลยเนี่ยก็คือมาจากการท่องเที่ยวแต่พอตรงนี้ขาดหายไปต่างชาติไม่มาเที่ยวเราก็ต้องรณรงค์ไทยเที่ยวไทยพอไทยเที่ยวไทยปุ๊บมาเจอเรื่องโควิดก็ต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้กลัวไปหมดไม่ไปไหนเลย
นะ stay home อยู่กับบ้านยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะค่ะก็ต้องช่วยกันจับจ่ายใช้สอยด้วยโดยเฉพาะนะคะบางท่านอาจจะต้องเดินทางนะคะไปอาจจะใช้รถสาธารณะอย่างเช่นแท็กซี่นะคะเอาวันนี้ก็มีข่าวมาบอกกันทราบกันหรือยังคะเพราะว่านอกจากค่ามิเตอร์ที่เราจะต้องเสียตามระยะทางอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีประกาศกระทรวงคมนาคมออกมาใหม่นะคะที่ให้คิดเป็นค่าสัมภาระอย่างเช่นเรามีกระเป๋าเดินทางมีถุงกอล์ฟมีอะไรต่างๆเนี่ยขนขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยครับอันนี้จะต้องจ่ายเพิ่มนอกเหนือจากค่ามิเตอร์นะครับมีประกาศเข้าบังคับใช้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับเป็นประกาศของกระทรวงคมนาคมครับเรื่องพวกสัมภาระต่างๆหรือสัมภาระติดตัวก็คิดเพิ่มบวกกับนอกจากค่าอัตราค่าใช้ค่าเดินทางของพีเตอร์แล้วคือพูดถึงเรื่องกลุ่มแท็กซี่แล้วเนี่ยนะเขาก็เรียกร้องที่ให้เพิ่มค่ามิเตอร์มาหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะจากอัตราปัจจุบันที่ใช้อยู่แต่ว่ายังไม่รับการพิจารณาเพราะว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกันคำนึงถึงเรื่องของการปรับปรุงบริการต่างๆด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของการประกาศที่คิดค่าสัมภาระเพิ่มตรงนี้อาจจะไปช่วยเจยให้รายได้ส่วนหนึ่งกับแท็กซี่ครับเพราะว่าอัตราค่าโดยสารนี่ก็บังคับใช้มาตั้งแต่ปี2557ธันวาคม2557แล้วแต่ก็ได้มีการเรียกร้องให้ขึ้นราคามาโดยเป็นระยะแต่ทางกระทรวงคมนาคมก็เห็นว่าประชาชนจะเกิดความเดือดร้อนมากกว่าก็เลยพิจารณาน่าจะเป็นการพิจารณาเพิ่มมาว่านอกจากค่าโดยสารแล้วเนี่ยถ้ามันมีสัมภาระซึ่งเมื่อสัมภาระเพิ่มขึ้นก็คือมีความโหลดทำให้รถสิ้นเปลืองค่าน้ำมันก็เลยมีการคิดอัตราค่าสัมภาระขึ้นมาตามประกาศนี้ครับค่ะทีนี้มาพูดถึงคำว่าสัมภาระก่อนมันก็กว้างๆนะคะมันหมายถึงอะไรบ้างคะแล้วมีเกณฑ์ยังไงบ้างที่จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มเนี่ยสัมภาระนี่โดยตัวหลักแล้วมันก็คือเป็นพวกกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของเป็นมีทั้งสัมภาระส่วนตัวและสัมภาระทั่วไปก็คือสิ่งที่เอาติดตัวขึ้นรถไปใช่ฮะเขาจะกำหนดเลยว่าถ้าเกิน26นิ้วเนี่ยชิ้นละเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านั้นถ้าเกิน3ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่มีการกำหนดคิดเป็นขนาดคิดเป็นชิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะคืออยากให้ท่านผู้การได้อ่านประกาศเลยนะจะได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ทราบมาคร่าวๆแหละแต่ยังไม่รู้ว่ารายละเอียดของประกาศกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขากำหนดเอาไว้อย่างไรบ้างครับเป็นประกาศกระทรวงคมนาคมนะครับเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนแท็กซี่มิเตอร์เฉพาะที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครนะครับจะปีประกาศนี้ก็บังคับลงในราชกิจจาเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2563ครับค่ะบังคับใช้17พฤศจิกายน2563ในประกาศที่จะบอกคำว่าสัมภาระไว้ครับสัมภาระหมายความว่าสินค้าสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการบรรจุกล่องกระเป๋ามัดรวมหรือบรรจุหีบห่อและที่ไม่ได้มีการบรรจุแต่มีขนาดปริมาณความกว้างความสูงเกินกว่าเป็นสัมภาระติดตัวแต่ไม่ได้หมายความรวมถึงรถเข็นหรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเช่นวีลแชร์ไม้เท้าอันนี้สำคัญก็คือว่าสำหรับผู้ที่พิการผู้สูงอายุที่จะต้องเอาวีลแชร์เอาไม้เท้าอันนี้ไม่คิดถ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวอยู่แล้วนะครับก็ทางมองเห็นว่าเป็นของที่ต้องมากับผู้พิการหรือผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับก็ไม่ให้คิดนะครับแต่ก็จะมีสัมภาระติดตัวอีกครับนอกจากสัมภาระเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีคำจำกัดความของคำว่าสัมภาระติดตัวหมายความว่าสัมภาระที่อยู่ในความดูแลของคนโดยสารระหว่างการเดินทางเช่นกระเป๋าถือกระเป๋าคอมพิวเตอร์เป้สะพายหลังและหมายถึงของใช้ส่วนตัวที่ติดตัวคนโดยสารด้วยอันนี้ครับจะมีการกำหนดคำว่าสัมภาระไว้แล้วก็ยังมาเดี๋ยวตกลงสัมภาระติดตัวไอ้พวกกระเป๋ามือถืออะไรต่างๆพวกนี้คิดไหมคะก็เรามาดูในตรงนี้เรายังไม่เห็นว่าคิดถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรายังไม่มีคำว่าคิดนะแล้วก็ดูว่าขนาดด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เราอธิบายความหมายของสัมภาระค่าบริการอื่นเนี่ยนะคะที่จะต้องคิดนอกเหนือจากค่ามิเตอร์เนี่ยเขามีเกณฑ์ยังไงบ้างคะที่บอกว่าดูจากขนาดความกว้างความยาวคิดเป็นชิ้นเลยเนี่ยครับเขาจะมีกำหนดไว้ในข้อ3นะครับว่าค่าบริการอื่นกรณีการจ้างพิเศษเนี่ยกำหนดดังนี้1
การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกว้างยาวหรือสูงเนี่ยเกินฝ่าย26นิ้วขึ้นไปให้เก็บคิดค่าบริการชิ้นละไม่เกิน20บาทนะครับโอ้ใช้คำว่าไม่เกิน20บาทด้วยไม่เกินจะเก็บ5บาท10บาทก็ได้นะก็ต้องไปดู20บาทครับคือห้ามเก็บเกิน20บาทต่อชิ้นที่มีขนาดความกว้างยาวหรือสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า26นิ้วขึ้นไป26นิ้วก็ประมาณช่วงแขนช่วงแขนช่วงแขนก็ประมาณ26ค่ะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์คือเขาคงจะคิดคำนวณมาแล้วแต่แล้วว่ามันต้องอาศัยพื้นที่ใช้พื้นที่หรืออะไรยังไงน่าจะเป็นไงเพราะว่าเราสั่งรถมันก็จะ2ช่วงแขนอย่างเช่นถ้าเรามีกระเป๋าเดินทางมามันก็ใบหนึ่งใบใหญ่ๆอันนี้ว่าเกินน่าจะเกินนะถ้าเป็นเดินทางหลายคนถ้ากระเป๋าใบเล็กก็ไม่ถึงใบเล็กไม่เกินครับใช้วัดขนาดความกว้างยาวหรือสูงหรือถ้าเป็นกล่องเป็นกล่องอะไรมาถ้ามันมีความยาวเกิน26นิ้วอันนั้นก็ชิ้นละไม่เกิน20บาทเขาก็คงน่าจะเป็นกำหนดขนาดว่าถ้ากว้างระดับหนึ่งแล้วอาจจะหนาขนาดนั้นแต่ระยะไม่ให้เกิน20อันนี้คือไม่ได้คิดตามน้ำหนักไม่ได้คิดตามคิดตามขนาดขนาดอันนี้ข้อหนึ่งนะที่กำหนดเอาไว้นะคะต่อมาค่ะต่อไปจะเข้าสองก็การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้างความยาวหรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน26นิ้วเกินฝาสองชิ้นมันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจะเป็นสัมภาระแล้วที่เป็นชิ้นเล็กๆให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาทไม่นับรวมในข้อหนึ่งก็คือข้อหนึ่งก็แยกไปแล้วถ้ามันเกิน26นิ้วก็ไปอยู่ในข้อหนึ่งถ้าไหนที่มันต่ำกว่านั้นเนี่ยมันเกิน3ชิ้นชิ้นที่3ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะคิดแล้วถ้าเราถือของถืออะไรเป็นกล่องมีหลายกระเป๋าหลายใบสัมภาระใช่มีกล่องหลายใบมาจากต่างจังหวัดมีกล่องเล็กๆน้อยๆต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นมันอาจจะไม่เกิน26นิ้วแต่มันมีหลายกล่องอันนี้ว่าถ้าชิ้นไหนเกิน26นั่นคิด20บาทแล้วครับไม่เกิน20แล้วส่วนชิ้นอื่นก็มาดูว่ามันอาจจะเป็นชะลอหรืออะไรพวกนั้นแหละมาก็อันนี้ชิ้นที่3ขึ้นไปก็จะเริ่มคิดชิ้นที่3ขึ้นไปในทางปฏิบัตินี่มันก็ต้องมามันก็ต้องตกลงคุยกันก่อนขึ้นก่อนจะขึ้นรถนะคะก่อนจะขึ้นรถผู้โดยสารบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าต้องจ่ายเพิ่มนอกจากค่ามิเตอร์นะคะคนขับแท็กซี่เองก็ต้องรู้ตรงนี้ว่าจะคิดเขายังไงก็ต้องมีการพูดคุยกันนะค่ะถ้าคุยกันไม่ได้ก็มันก็ไม่ให้เกินนะครับคิดว่าคนไทยด้วยกันก็คุยกันได้ครับค่ะคือเดิมๆเนี่ยเราอาจจะมีธรรมเนียมปฏิบัตินะคะว่าสำหรับคนที่แบบมีของเยอะๆบางคนก็มีน้ำใจให้เป็นทิปใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะเป็นทิปให้กับคนขับไปแต่ตอนเนี้ยบังคับเลยนะกฎหมายประกาศกระทรวงคมนาคมออกมาเพราะฉะนั้นก็ยังมีพวกการจ้างบรรทุกอุปกรณ์กีฬาไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบไปตีกอล์ฟไปตีกอล์ฟไปเล่นวีเซอร์ไม่ได้ขับรถส่วนตัวไปครับขึ้นรถแท็กซี่มีพวกไปตีกอล์ฟไปวีเซอร์หรือไปเล่นเครื่องดนตรีอะไรต่างๆเนี้ยค่ะตั้งแต่ขนาด50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บค่าบริการชิ้นละไม่เกิน100บาทแต่ต้องมีความยาวคือกอล์ฟก็ตั้งแต่50นิ้วถุงกอล์ฟนี่เกินประมาณ125เซนเราเรียกว่าใส่ไปก็เต็มท้ายรถครับพอดีฮะประมาณ100บาทไม่เกิน100บาทครับหรือบางคนชอบปั่นจักรยานนะเอาจักรยานขึ้นรถแท็กซี่ไปด้วยอันนี้ก็ต้องเก็บครับอันนี้ก็ชิ้นละ100ครับไม่เกิน100บาทครับเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีพวกกีตาร์อิเล็กทรอนอะไรพวกนั้นที่มันมีที่ต้องคีย์บอร์ดอะไรพวกนั้นครับอย่างนักดนตรีครับที่ไปใช้บริการรถแท็กซี่ครับไม่ใช่เสียค่ามิเตอร์อย่างเดียวแล้วนะคะต้องเสียค่าสัมภาระตรงนี้เพิ่มอีกชิ้นละไม่เกิน100บาทครับกีตาร์เช่นคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะต่อไปก็จะมีการบรรทุกสินค้าสินของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรจุกล่องและที่ไม่ได้บรรจุกล่องแต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้มีตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปหรือเรียกเก็บค่าบริการในตาที่บรรจุกล่องมัดรวมหรือหีบห่อไม่เกิน100บาทอันนี้เป็นพวกปัดเป็นกล่องเป็นไรปลานะครับค่ะอย่างเช่นมัดของรวมๆกันครับดูแล้วว่ามันเป็นสัมภาระเรามองแล้วว่ามันต้องใช้บรรทุกมากกว่าปกติฮะโดยรวมนะครับแต่ก็ยังคิดเป็นขนาดไม่ได้คิดเป็นน้ำหนักนะคะครับทุกอย่างไม่มีคำว่าน้ำหนักไม่มีคำว่าน้ำหนักครับเขาใช้ปริมาณที่ใช้พื้นที่ในรถใช้พื้นที่ในรถส่วนใหญ่ครับการวัดขนาดของสัมภาระอันนี้อาจจะมีข้อถกเถียงกันบางทีอาจจะเถียงกันระหว่างคนขับ
รถแท็กซี่กับผู้โดยสารว่าจะต้องเอาไม้มาบรรทัดมาวัดกันเลยหรือเปล่าเนี่ยเกิน26นิ้วหรือ50นิ้วนะที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะในทางปฏิบัติถือว่ายากไหมเนี่ยคงแท็กซี่เขาต้องมีติดตัวไว้ครับเมื่อมีกฎหมายบังคับแล้วเนี่ยแท็กซี่ก็คงต้องมีตราเปียติดกับตัวไว้กับตัวเองนะครับผมจะวัดยังไงว่าตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนอย่างบางคนอุ้มกระเป๋าบางทีก็มีหูยืดออกมามีล้อก็การวัดก็ต้องวัดส่วนที่ยาวที่สุดเนี่ยในประกาศนี้เขาบอกว่าการวัดขนาดของสัมภาระมิให้วัดล้อครับหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่รวมคำนวณเป็นขนาดของสัมภาระด้วยครับก็จะวัดตัวกระเป๋าจริงตัวสัมภาระกระเป๋าบางทีมันก็จะมีดึงหูขึ้นมาได้อันนั้นก็ไม่คิดฮะไม่ใช่แบบว่าโอ้วัดตั้งแต่นี้แล้วก็กางออกมาเท่าไหร่ไม่ใช่อย่างนั้นโดนหมดล้อก็ห้ามวัดครับแล้วก็มีข้อหนึ่งนะฮะการเรียกเก็บค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษอ้าวอันนี้อาจจะเข้าขายหรือเปล่าที่ไม่ได้คิดตามมิเตอร์คิดเหมาหรืออะไรยังไงคะครับกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิหรือการจ้างจากสถานที่อื่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิโดยให้ผู้ขับรถรับจ้างแจ้งอัตราค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ก่อนหน้านี้บอกว่าไอ้ทำไมไม่กดมิเตอร์ครับหรือว่าทำไมไม่ใช้มิเตอร์ทำไมไปคิดราคาเหมาจ่ายเหมาจ่ายเวลาผู้โดยสารลงจากเครื่องบินมาครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไปสนามบินอันนี้ก็เลยระบุมาแบบนี้เลยครับมันก็เป็นให้รู้เลยว่าถ้าคุณใช้มันเหมือนกับทางเลือกที่มีการประกาศให้ทราบแต่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่ใช่มาคุยกันเองนะครับคือต้องแจ้งผู้โดยสารล่วงหน้าใช่ครับว่าจะไปตรงเนี้ยถ้าไม่กดตามมิเตอร์เนี่ยนะคะคิดยังไงก็จะมีการบอกเขาไปยังสนามบินทั้งสองที่เนี่ยเฉพาะไปสนามบินครับดอนเมืองกับสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิครับหรือว่าจากดอนเมืองสุวรรณภูมิไปยังปลายทางครับจะไม่ต้องมีการกำหนดกันไว้ค่ะอันนี้ก็ระบุไว้เฉพาะไปกับสนามบินนะคะครับไม่เกี่ยวกับจะเรียกไปที่อื่นๆถ้าที่อื่นไม่เกี่ยวข้องครับถ้าที่อื่นๆโดยทั่วไปนี่ก็ต้องคิดตามมิเตอร์อย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นประกาศล่าสุดนะแจ้งให้ทราบนะคะทั้งคนขับแท็กซี่เองและผู้โดยสารที่จะต้องใช้บริการรถแท็กซี่เอาทีนี้มาพูดถึงค่ามิเตอร์บ้างอย่างที่ท่านผู้การบอกว่าเวลาขึ้นรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันต้องกดมิเตอร์ต้องกดครับถ้าไม่กดมิเตอร์จะมีความผิดยังไงคะคนขับก็จะมีความผิดฮะไปเรียกอัตราอื่นโดยไม่ใช้มิเตอร์เนี่ยจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทครับปรับไม่เกิน500บาทครับสำหรับคนขับขี่สำหรับคนขับครับอันนี้ทุกครั้งคุณต้องกดนะครับค่ะแล้วกดแล้วคุณก็ยังมีอีกเขาให้ไปส่งตัวใกล้ๆคุณอ้อมเนี่ยก็จะเป็นความผิดต้องจงใจเจตนาต้องจงใจเจตนาอ้อมเพื่อให้กิโลเมตรมันไกลขึ้นไกลขึ้นยกเว้นว่าทางมันติดก็คุยกับผู้โดยสารตรงที่ติดนะก็อ้อมอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะถือว่าบางครั้งแท็กซี่เลี่ยงรถติดบางครั้งแท็กซี่ก็จะบอกว่าถ้าไปแล้วเนี่ยรถติดขึ้นทางด่วนนะถ้าขึ้นทางด่วนก็จะต้องเสียค่าบริการนะคือปกติเนี่ยเราขึ้นรถแท็กซี่นะคะถ้าแท็กซี่เนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าจะให้ไปทางไหนครับจะขึ้นทางด่วนไหมใช่ครับถ้าไปทางด่วนก็เขาจะถามเราก่อนนะที่ประสบมาในการนั่งแท็กซี่เขาจะถามเราก่อนแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนผู้โดยสารก็เป็นคนจ่ายค่าทางด่วนหรือว่าถ้าเรารู้เส้นทางดีแล้วก็บอกคนขับได้แต่บางคนนี่อาจจะมาจากต่างเมืองหรือต่างจังหวัดมาไม่รู้ทางนะฮะว่าจะต้องไปที่ไหนยังไงก็อาจจะเจอแท็กซี่อาจจะใช่ว่าบางคนนะฮะที่มีเจตนาหลอกพาไปไกลๆก็มีอยู่ครับก็มีอยู่เหมือนกันมีลงในเว็บในลงใน Facebook ก็มีอยู่ครับแต่ก็น้อยฮะแต่ก็ยังมีที่ประสบกันเยอะๆก็จะเป็นแท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารโอ้อันนี้ก็อาจจะเจอกันบ่อยเหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วงเวลา rush hour เร่งด่วนหรือไปในที่ที่รถติดมากๆแท็กซี่ไม่ค่อยอยากจะไปกันไม่ค่อยอยากจะรับหรือว่าถึงเวลาต้องส่งกะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหตุผลต่างๆนานานะจนน็อตอุดมแต้ประเทศไปเล่นในเดียวไมโครโฟนก็ได้ดูก็เป็นความผิดของทั้งหมดฮะถ้าแท็กซี่ปฏิเสธก็เราก็จดทะเบียนรถไว้วันเวลาถ่ายภาพไว้แล้วก็ทำหนังสือร้องเรียนมานะครับทางกระทรวงคมนาคมก็จะได้เรียกทางกรมขนส่งก็จะเรียกแท็กซี่คันนั้นมาดำเนินการตามกฎหมายมาทำเปรียบเทียบปรับครับไม่เกิน 2,000 บาทครับ
ันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าคือกฎระเบียบต่างๆนะคะของการทำงานโดยเฉพาะการบริการสาธารณะเนี่ยมันจะมีกฎอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีก็อยู่ที่ผู้โดยสารด้วยแต่บางทีก็อาจจะคุยกันยืดหยุ่นกันได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยทะเลาะกันขึ้นโรงพักก็มีใช่ไหม อย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะผู้การก็บางทีคนขับพูดในเรื่องของการเมืองมันกลายเป็นก็แล้วฝ่ายเป็นอะไรเรื่องการเมืองบนรถแท็กซี่บนรถแท็กซี่ก็ยังมีปัญหามันมีหลายเรื่องแต่แท็กซี่เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็จะมาขับแท็กซี่ได้นะครับคนที่จะขับแท็กซี่ได้ต้องมีการตรวจสอบประวัติไม่มีประวัติติดตัวแต่ต้องโทษต่ออะไรมาเพราะแท็กซี่เนี่ยยิ่งแท็กซี่ในสนามบินเนี่ยซึ่งเป็นหน้าตาของคนไทยเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดและมีต้องไปขึ้นทะเบียนต้องไปเขาจะมีการควบคุมนะครับแล้วถึงได้มีค่าทำไมต้องค่าบริการพิเศษเซอร์วิสชาร์จอีก50 บาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมก็มีประกาศให้ทางผู้โดยสารที่จะไปใช้เนี่ยได้รับทราบนะครับว่าคุณไปใช้ในสนามบินเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่อยากเสีย50 บาทคุณก็ออกไปใช้บริการแท็กซี่ทั่วไปได้ไม่ใช่เป็นการบังคับนะครับก็มีทางเลือกมีทางเลือกนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายที่ว่าเนี่ยถ้าคุณติดต่อว่าจากเนี่ยเขาอาจจะมีว่าจากสนามบินดอนเมืองไปอุตภเปาเขาไม่ต้องจดไปเตอร์เขาเขียนเลยอัตราว่าคุณไปอย่างนี้500หรือ1,000แล้วแต่เขาจะบอกไปแล้วแต่ความพึงพอใจครับก็จะเป็นตามนั้นเลยถ้าอยู่ในสนามบินที่ประกาศกระทรวงคมนาคมให้ไว้เนี่ยถ้าเขาติดประกาศไว้อัตราค่าโดยสารกรณีพิเศษอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ครับจำได้ว่ามันเคยมีกรณีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยที่เข้ามานะคะใช้บริการรถแท็กซี่ที่สนามบินเนี่ยแล้วเกิดเรียกว่ามีปัญหามีข้อร้องเรียนขึ้นมาว่าไปคิดเหมาเขาทำไมไม่กดมิเตอร์มาบอกทีหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ทำให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับแต่ถือว่าแท็กซี่ที่สนามบินก็เป็นหน้าตาโดยกับประเทศเลยนะถ้าทำให้เห็นว่าคนไทยมีเขาจะมองคนแรกที่เขาประสบว่าไปยังไงถ้าแท็กซี่เราทำตัวดีทำให้ต่างชาติเห็นในความเป็นคนไทยที่เป็นคนที่สมายเป็นคนที่ยิ้มอุตส่าห์ใส่ที่ดีเนี่ยเมื่อโควิดซาลงแล้วต่างประเทศเขาเข้ามาเศรษฐกิจเราก็น่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยังจำเป็นจะต้องคงคุณภาพแล้วก็บริการอยู่นะคะถือว่าเป็นงานที่ต้องมีเซอร์วิสมายนะคะในส่วนของคนขับรถแท็กซี่นะคะก็ถือว่าเป็นหน้าตาอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะที่จะต้องให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะห่างหายไปนะคะอาจจะมีการยืดหยุ่นบ้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาแต่ก็ยังจำเป็นจะต้องกักตัวนะคะควบคุมตามมาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดอยู่นะคะคนไทยก็เช่นเดียวกันนะในช่วงนี้ถ้าจะไปในสถานที่แออัดหรือว่าขึ้นรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะก็ยังจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องของการป้องกันโรคนะคะคนขับแท็กซี่ก็ควรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับต้องใส่ครับเพราะสำคัญมากเลยครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยคนนี้ลงคนนี้ขึ้นคนนี้ลงคนนี้ขึ้นถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นตัวการในการแพร่เชื้อกันง่ายเลยครับค่ะเพราะว่าพอมีคนติดเชื้อขึ้นมาคนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องสอบใช่ไหมคะว่าไปไหนมาบ้างไปเดินห้างไหนขึ้นรถแท็กซี่คันไหนนะคะช่วงแรกๆจำได้เลยที่โควิดใหม่ๆตอนนั้นคนขับรถแท็กซี่ก็ติดเชื้อโควิดแต่ว่ารักษาหายเรียบร้อยแต่ประเทศไทยเราก็ถือว่าการป้องกันโควิดได้ดีมากนะครับที่ประสบที่ผ่านมานะคะแต่ก็อย่าได้นิ่งนอนใจชะล่าใจนะว่าตอนนี้มันก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีการเดินทางเข้ามาในบ้านเราแบบที่ตามแนวอาจจะหลบเลี่ยงไม่อยากจะถูกกักตัวหรือยังไงเนี่ย ก็เลยหลบเข้ามาในช่องทางที่เราไม่ได้มีด่านที่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพราะฉะนั้นอยากจะฝากอะไรส่งท้ายตรงนี้บ้างคะก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนนะช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางราชการนะครับถ้ามีพบเห็นแหล่งที่เป็นหรือช่องทางที่ชาวต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยให้แจ้งกับเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มหรือนำมาตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดและความมั่นคงภายในเราด้วยครับค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวอากาศเย็นลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะคะ
อากาศแปรปรวนก็อาจจะเป็นไข้ไม่สบายได้นะคะถ้าหากว่าเป็นหวัดเป็นไข้ขึ้นมาสันนิษฐานไว้ก่อนแต่เขาเอ๊ะเราจะติดเชื้อหรือเปล่าก็ไปตรวจนะคะแต่ว่าไม่ต้องวิตกจนเกินไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราออกจากบ้านเราต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้สำหรับคนที่ไม่สบายจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นไม่ว่าจะโควิดหรือไม่โควิดหรือเชื้ออื่นก็ตามนี่ถือว่าเป็นการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นที่เราควรจะทำเอาไว้นะคะแม้เราไม่ป่วยเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยครับเพื่อสุขภาพของเราเองและคนใกล้ตัวเราการล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ยังต้องเน้นย้ำกันอยู่นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเด็กเล็กก็ดีนะคะหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ป่วยเรื้อรังมีโรคประจำตัวอยู่ก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะยิ่งช่วงการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจจะไม่สบายได้ง่ายๆก็ด้วยความห่วงใยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านที่ได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะพลโทตรีไพโรจน์กุจิรพันธ์ค่ะผู้ว่าการกองอุทธรณ์นะคะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนั่นเองนะคะในฐานะกรรมการของสมาคมพนักงานสอบสวนขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการมีข้อแนะนำมีความเห็นอย่างไรแจ้งกันเข้ามาได้นะคะทางช่องทางต่างๆของ Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าติดต่อไปทางสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสุภาพนาคุณนำและผู้การลาไปก่อนสวัสดีค่ะ